เศรษฐาลุยศรีสะเกษติดตามปัญหายาเสพติดชาวบ้านชูป้ายทวงเงินหมื่นการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 14:04 นเศรษฐาลุยต่อศรีสะเกษประชุมติดตามปัญหายาเสพติดตกใจเห็นตัวเลขผู้ติดยาบอกหน้าห่วงจ่อนำโมเดล101หากสำเร็จต่อยอดทันทีก่อนชิงทุเรียนศรีสะเกษขณะชาวบ้านชูป้ายทวงเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะได้กี่โมงนายกรัฐมนตรีบอกไตรมาส4สิ้นปีต่อมาเวลา 11:50 นวันที่29มิถุนายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางต่อมายังจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับฟังปัญหาของครอบครัวผู้ติดยาเสพติดและเป็นประธานการประชุมติดตามประเด็นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์ตำบลน้ำอ้อมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีรประเสริฐ ส.ส.ศรีสะเกษเขต4พรรคเพื่อไทยร่วมต้อนรับเมื่อมาถึงประชาชนได้ผูกผ้าขาวม้าให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองก่อนรับเรื่องร้องเรียนต่างๆของพื้นที่เช่นปัญหาน้ำราคาทุเรียนภูเขาไฟปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเป็นต้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาของครอบครัวผู้ติดยาเสพติดและเป็นประธานการประชุมติดตามประเด็นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายในที่ประชุมว่าจากการรับฟังตัวเลขยาเสพติดของจังหวัดรู้สึกเป็นห่วงเป็นตัวเลขที่น่าตกใจต้องขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงตำรวจสาธารณสุขการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ช่วยกันดูแลเรื่องนี้มาส่วนเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการใส่ใจก็ถือเป็นอีกเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่เราสามารถทำให้ผู้ที่เคยเสพและไม่กลับไปอีก 92% ถือเป็นตัวเลขที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ตัวเลขนี้เป็น 100% เรื่องเหล่านี้สำคัญซึ่งเมื่อวันที่28มิถุนายนตนได้เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดอยากให้เป็นจังหวัดสีขาวทั้งหมดจะไม่มีผู้เสพยาเสพติดหรือติดยาเสพติดหากร้อยเอ็ดสำเร็จก็จะเอาโมเดลนี้มาทำในทุกพื้นที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนเรื่องการเกษตรเรื่องน้ำเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่ใหญ่มีศักยภาพสูงแต่เรื่องเหล่านี้จะไม่ดีเลยถ้ายังมีพี่น้องติดยาอยู่เยอะถือเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งตอนนี้ได้มีการยกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาให้มีการแก้ไขกันอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องที่สุดฉะนั้นเรื่องการแก้ไขด้านคมนาคมด้านการเกษตรทั้งหลายถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่มาก่อนก็ต้องเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องขอบคุณส.ส.นายแพทย์ภูมินทร์ที่ช่วยดูแลลงพื้นที่อย่างหนักและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อนำความทุกข์ร้อนของประชาชนมาแก้ไขกันและวันนี้มากันครบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมมหาดไทยสาธารณสุขสำนักงบประมาณขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องนี้และแก้ไขให้ดีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆรวมถึงบูธทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษโดยประชาชนได้มอบทุเรียนและกล้วยหอมให้นายกรัฐมนตรีพร้อมบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าให้กล้วยจะได้ทำอะไรกล้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ชิมทุเรียนภูเขาไฟนอกจากนี้ยังมีประชาชนถือป้ายรอต้อนรับโดยมีข้อความระบุว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นเป็นกำลังใจให้ท่านนายกเศรษฐาสู้ๆหมู่เฮาฮักนายกเศรษฐาฮักพรรคเพื่อไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดด้วยเด้อเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะได้กี่โมงเป็นต้น
ทั้งนี้ยังได้มีประชาชนทวงถามเงินดิจิทัลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไตรมาส4สิ้นปีนายด่านจอร์เจียอวยควิชาเหนือแข้งสเปนทั้งทีมก่อนดวลรอบ16ทีมยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่29มิถุนายน2567 17:06 น.ยูโร2024จอร์จี้มาม่าดัชวิลลี่นายทวารทีมชาติจอร์เจียออกมาเรียกรถทัวร์ให้เพื่อนโวควิชาควารัตเคเลียจอมทัพของทีมคนเดียวดีกว่านักเตะสเปนทั้งทีมารวมกันเสียอีกก่อนที่ทั้งสองชาติจะเผชิญหน้ากันในฟุตบอลยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายควารัตเคเลียดีกว่าสเปนทั้งทีมผมไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นผู้ชนะแต่เราจะสู้และคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสเปนเป็นทีมเต็งที่ใครๆก็ชื่นชอบแต่เราจะไม่ยอมแพ้เราทำได้ดีในยูโรหนนี้เราจะทำเต็มที่และสนุกกับสิ่งนี้เราเล่นเกมรับได้ดีและคอยดูเกมสวนกลับเรามีแนวรุกที่พร้อมจะสร้างความเสียหายให้คู่แข่งมาม่าดาชวิลลี่เผยต่อข้อถามว่าสเปนเป็นฝ่ายเอาชนะจอร์เจียมา 7-1 เมื่อกันยายนปีกลายนั้นนายทวารจอร์เจียเผยว่าผลการแข่งขันเกมดังกล่าวเราแค่โชคไม่ดีพิธาจี้กกต.ตอบข้อสงสัยทั้งระบบปัจเจกการเลือกส.ว.เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 20:29 น.พิธาจี้กกต.ตอบข้อสงสัยทั้งระบบปัจเจกการเลือกส.ว.เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาบอกเร็วไปจะตราหน้าคนไหนสนับสนุนแก้รัฐธรรมนูญเหตุยังไม่ได้รับรองวันที่29มิถุนายน67ที่เดอะมอบางกะปิกทมพรรคก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาส.ว.ชุดใหม่ทั้ง200คนว่าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ต้องตอบในแง่ของระบบและในแง่ของปัจเจกเพราะประชาชนหรือแม้กระทั่งผู้สมัครส.ว.เองก็มีความสับสนต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าทั้งวุฒิประสบการณ์ตรงกันหรือไม่แต่เรื่องที่ต้องแยกให้ชัดหากเป็นเรื่องของส.ส.มาจากประชาชนประชาชนเป็นคนเลือกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เจตจำนงของส.ว.ที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของสาขาอาชีพไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้และไม่ได้เป็นการดูถูกเหยียดหยามแต่อย่างใดแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของส.ว.ชุดนี้หรือไม่ที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของสาขาอาชีพทั้งในเรื่องระบบที่ผ่านมาว่ามีการจัดตั้งหรือไม่เรื่องนี้กกต.ต้องมีคำตอบแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของบุคคลก็ต้องรีบออกมาให้คำตอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่เช่นนั้นจะกระทบกับความเชื่อมั่นของกกต.เองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งในแง่ของที่มาและผลลัพธ์เมื่อถามถึงอุปสรรคจะสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคงเร็วไปที่จะไปตราหน้าว่าคนไหนสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้ต้องให้โอกาสเขาชี้แจงกับประชาชนตอนนี้เร็วไปตรงที่กกต.เองก็ยังไม่รับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะเรียกร้องความเชื่อมั่นของตัวเองขึ้นมาตนเห็นทางเลขามาชี้แจงเป็นรายบุคคลบางเรื่องแต่ในเรื่องของระบบยังไม่มีการชี้แจงต้องรีบทำในส่วนนี้ให้หมดขั้นตอนต่อไปจะได้บอกว่าจะทำอย่างไรต่อมีโรดแมพอย่างไรจะรับรองผู้สมัครเมื่อไหร่เพราะระบบไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเชื่อว่าหลังจากที่ประกาศรับรองผลออกมาจะมีการตั้งคำถามอีกรอบแต่ทั้งหมดก็เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้รวมถึงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นเป็นภาระของกกต.องค์กรเดียวเพื่อที่จะเรียกร้องความเชื่อมั่นของตนเองกลับมาส่วนหน้าตาของสว.ที่ดูเหมือนว่าเป็นคนของค่ายสีน้ำเงินเยอะนั้นตนยังยืนยันว่าไม่ได้ดูที่ผลลัพธ์ที่ออกมาเพียงอย่างเดียวแต่ในเรื่องของกระบวนการและที่มาเรื่องระบบรวมไปถึงการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามทั้งสิ้นไม่ได้ต้องการตั้งคำถามที่ปลายทางเช่นบางใบสมัครที่อนุญาตเข้ามาต้องถามว่าตั้งแต่ต้นทางอนุญาตปล่อยเข้ามาได้อย่างไรเป็นความละหลวมของกกต.หรือไม่ก็เป็นภาระของกกต.ในการตอบไม่ใช่แค่ปลายทางแต่ต้องตอบตั้งแต่ต้นทางว่าตรงกับที่ประชาชนคาดหวังหรือไม่ไม่เช่นนั้นจะทำให้ประชาชนหมดความเชื่อถือเพราะอาจจะไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่ก็ยังต้องใช้ภาษีของประชาชนในการบริหารสว.จะนำไปสู่การตั้งคำถามในภาพใหญ่เหมือนที่หัวหน้าพรรคเคยถามว่าจุดประสงค์ของการมีสว.ในประเทศไทยคืออะไรซึ่งตนเป็นห่วงกกต.ที่จะต้องตอบคำถามของประชาชน